ผักกาดนะฮะตอนนี้ทางช่องเรามีแฟนเพจแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์และกดกำลังใจกันด้วยนะครับกดเลยกดเลยให้ความอร่อยให้ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร่สวัสดีครับทุกคนผมพี่เจมส์หมอชาแนลนะครับแหมมาลินผ่านกันเลยครับท่านผู้ชมครับบนโลกของเราเนี่ยมีแสงสว่างใช่ไหมครับแล้วไอ้แสงสว่างเนี่ยมาจากไหนครับก็มาจากดวงอาทิตย์นี่แหละครับแล้วรู้ไหมครับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมีเรื่องราวแปลกๆอยู่มากมายเลยก็ว่าได้นะครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยจ้าเรื่องแรกครับท่านผู้ชมครับถ้าเรามีเข็มหมุดครับรู้จักเข็มไหมครับเข็มเล็กๆนะครับถ้าเรามีเข็มอันนึงครับที่มีอุณหภูมิประมาณเท่ากับดวงอาทิตย์เนี่ยใช่ไหมครับว่าอันเล็กนิดเดียวเนี่ยมันสามารถฆ่าคนได้ทั้งหมด250คนเลยก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้นะครับความร้อนของมันเนี่ยมีความแผ่กระจายรังสีออกไปไกลถึง150กิโลเมตรเลยก็ว่าได้นะครับและเท่านึงครับไอเข็มที่ว่านั้นมันมีอยู่จริงแล้วมันบังเอิญนะครับตกมาใส่ที่ประเทศในประเทศหนึ่งบนโลกนะครับรับรองได้ว่าตายกันเกลี้ยงประเทศเลยนะครับ9ครับท่านผู้ชมครับเสียงเราเนี่ยเรามีเสียงทุกคนใช่ไหมครับไอเสียงที่ว่านี่ครับเวลาออกจากปากเรามาเนี่ยมันต้องใช้อากาศใช่ไหมครับในการสื่อสารซึ่งอากาศส่วนใหญ่ครับบ้านเราหรือว่าโลกเราเนี่ยก็จะเป็นออกซิเจนใช่ไหมครับบางคนเรียกว่าออกซิเจนก็ได้นะครับดวงอาทิตย์ก็มีก๊าซเหมือนกันครับแต่ว่ามีก๊าซที่มีชื่อว่าไฮโดรเจนและก็ฮีเลียมครับซึ่งมันไม่ใช่เหมือนบ้านเราครับอย่าลืมว่าบ้านเราเป็นออกซิเจนดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นฮีเลียมกับไฮโดรเจนครับฉะนั้นครับเมื่อเราไปคุยที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเสียงเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งออกแนวตลกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งพี่เจมอนะครับปกติก็มีเสียงอย่างนี้ไม่แน่ครับว่าพอเป็นดวงอาทิตย์ปุ๊บจะกลายเป็นแบบเฮ้ยว่าไงพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เห็นไหมครับน่ารักดีนะ8ครับมองดวงอาทิตย์ตาจะไม่บอดนะครับเชื่อว่าตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยนะครับผู้ใหญ่หลายคนครับมักจะบอกว่าน้องอย่ามองดวงอาทิตย์สิเดี๋ยวตามันจะบอดเพราะแสงมันจ้าเกินเดี๋ยวตาจะพังอะไรอย่างงี้เคยได้ยินไหมครับ ความจริงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับแต่สิ่งที่เกี่ยวก็คือม่านตาเราครับม่านตาคืออวัยวะภายในตาเรานะครับไม่ใช่เป็นผ้าม่านที่ปิดเปิดในตาเราหรืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจผิดโอเคเข้าใจตรงกันนะครับอย่างไรก็ตามครับการที่เรานั้นจ้องไปที่ดวงอาทิตย์นานๆเนี่ยตาเราครับมันก็จะจดจ่อที่ดวงอาทิตย์ครับหลังจากนั้นครับม่านตาเราก็ทำงานหนักพอทำงานหนักตาเราก็จะมัวๆครับสายตาก็จะเสียด้านเองครับแต่ไม่ถึงกับบอดนะครับฉะนั้นครับเวลาใครบอกว่าอย่ามองดวงอาทิตย์นานๆเดี๋ยวตาบอดบอกไปนะครับว่าไม่จริงมันไม่บอดหรอกแค่สายตาเสียนั่นเองเห็นไหมครับ7ครับสีของดวงอาทิตย์ครับเชื่อว่าหลายคนนะครับมักคิดว่าดวงอาทิตย์มีสีแดงครับสีอะไรครับสีเหลืองสีส้มสีชมพูสีสะเก็ดไม่ใช่นะครับตลกบางคนบอกสีแสดได้ไหมก็ไม่ใช่อีกอยู่ดีครับเพราะความจริงแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์มีสีขาวนะครับจำนะครับว่าสีขาวบางคนถามเอ้ามันไม่จริงพี่ก็หนูเห็นเป็นสีแดงจริงๆเห็นเป็นสีส้มสีเหลืองเนี่ยที่จริงเป็นสีขาวนะครับแต่กว่าที่มันจะมาถึงโลกเราเนี่ยมันผ่านชั้นบรรยากาศมาครับผ่านอุปสรรคมาเยอะสีมันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสีที่เราเห็นนั่นเองครับเข้าใจไหมครับบางคนบอกโอ้ยอย่างนี้เองนะครับแต่นี้เลยครับ6ครับคาดว่าอนาคตเนี่ยบ้านเราต้องไปอยู่ใต้ดินนะครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ครับบอกว่าอนาคตเนี่ยดวงอาทิตย์มันต้องใหญ่ขึ้นครับอภิมหึมาพอมันใหญ่ขึ้นปุ๊บอากาศก็ร้อนครับเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นจริงไหมสิ่งมีชีวิตบนโลกทุกอย่างก็จะตายเรียบหมดเลยครับและโลกของเราครับก็จะร้อนมากบางคนตลกนะครับเปิดแอร์สิพี่โง่จังเลยนะอะไรเงี้ยเปิดไม่ได้นะครับตายก่อนนะครับร้อนเกินแอร์ละลายเป็นน้ำไปแล้วครับ5ครับดวงอาทิตย์ใกล้หมดอายุแล้วนะครับหลายคนไม่รู้เรื่องนะครับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมีอายุของมันอยู่นะครับซึ่งอีกไม่นานครับมันก็จะหมดอายุแล้วซึ่งนักวิทยาศาสตร์นะครับบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเนาะมันมีอายุของมันเนี่ยเหลืออีกแค่ 6,000 กว่าล้านปีเท่านั้นเองซึ่งพอครบอีก 5,000 ล้านปีแล้วเนี่ยมันก็จะระเบิดออกมาเป็นอุกกาบาตแล้วก็เป็นดาวหางที่แตกกระจายไปทั่วจักรวาลเลยก็ว่าได้นะครับเห็นไปครับน่ากลัวมากเลย4ครับดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่มากท่านผู้ชมคิดว่าโลกเราใหญ่มั้ยครับถ้าคิดว่าโลกเราใหญ่เนี่ยที่จริงคิดผิดนะครับเพราะว่ามันเล็กมากเลยนะครับเล็กเท่ากับหัวมดหัวยุงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะสิ่งที่ใหญ่ที่สุดจริงๆเนี่ยคือดวงอาทิตย์ครับดวงอาทิตย์เนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าโลกเราประมาณ 99.8% นะครับบางคนถามนะครับว่าอ้าวพี่แล้วอีก 0.2 ไปไหนครับก็แบ่งมาให้โลกเราไงเข้าใจไหมครับโลกเราเนี่ยมีขนาดใหญ่แค่ 0.2% เท่านั้นเองฉะนั้นนะครับใครก็ตามที่บ่นว่าโลกเนี่ยอึดอัดครับแคบแนะนำครับย้ายไปอยู่ที่ดวงอาทิตย์ดีกว่านะครับกว้างดีอุ่นด้วยนะครับ3ครับดวงอาทิตย์นั้นที่เราเห็นทุกวันนี้ดูเหมือนจะใกล้นะครับที่จริงเนี่ยอยู่ไกลมากเลยนะครับเพราะว่ามีระยะทางประมาณหลายล้านไมล์ด้วยกันแล้วแสงครับรู้จักแสงไหมครับแสงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นทุกวันนะครับแสงอาทิตย์แสงไฟแสงอะไรพวกเนี้ย
ที่เปิดปุ๊บติดปั๊บเนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่าที่เราเห็นเนี่ยมันไวมากเลยใช่ไหมครับไอแสงเนี่ยเดินทางจากดวงอาทิตย์มาโลกเนี่ยใช้เวลา8นาทีนะครับจริงครับหลายคนฝันว่าอยากไปดวงอาทิตย์ก็เลิกซะนะครับเพราะว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันไกลมากครับ2ครับสิ่งที่อยู่บนดวงอาทิตย์ครับเชื่อว่าหลายคนครับถ้าได้ถึงเรื่องของดวงอาทิตย์เนี่ยน่าจะนึกถึงเรื่องของลาวาครับไอนั่นไอนี่ไอความร้อนนี่น่าจริงไหมครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์เองก็มีชั้นบรรยากาศเหมือนกันนะครับซึ่งชั้นบรรยากาศที่ว่านั้นก็มีการจัดสรรดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเหมือนกับโลกเราเลยและมีหลายคนครับบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยสวยครับน่าไปเที่ยวอย่างมากเลยอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะใครจะไปก็ไปแต่ผมเนี่ยจะอยู่ที่โลกนะครับเพราะว่าพี่เจบอกเนี่ยเป็นคนรักโลกครับหนึ่งครับการเผาไหม้บนดวงอาทิตย์ครับเชื่อว่ามีหลายคนนะครับเคยคิดว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันไหม้ทุกวันแล้วมันจะหมดไหมความจริงไม่หมดนะครับเพราะว่าการที่มันไหม้มันไม่ใช่เหมือนการที่เราไปจุดเผากระดาษหรือเผากองฟืนกองไฟอะไรอย่างใดนะครับแต่ที่มันมีไฟได้เนี่ยมันเกิดจากก๊าซบนดวงอาทิตย์ครับซึ่งเหมือนน้ำบนโลกเราครับใช้ยังไงน้ำก็ไม่หมดจากโลกครับมันก็ยังคงวนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่บนโลกของเราครับดวงอาทิตย์ก็มีเหมือนกันครับก็เป็นเหมือนก๊าซครับที่วันนี้ไหม้แล้วมันก็จะกลับมาไหม้อีกเรื่อยๆครับซึ่งไม่หมดไม่สิ้นอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นครับถ้าเพื่อนถามว่ามึงดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะดับไหมตอบไปเลยครับว่าไม่ดับนะครับเห็นไหมครับได้ความรู้กันเยอะแยะมากมายเลยถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆให้ลืมกด subscribe และลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับCheck แล้วยืนตรง People check 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 People check check แล้วรอยตรง People check check People check เจลดื่มได้รสผลไม้เช็คหน่อยอร่อยแน่ Euro